วันจันทร์ที่16กันยายนพ.ศ. 2539การบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาทุชนผู้ใกล้ธรรมที่เคารพการบรรยายวันนี้จะนำเอาประเด็นในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตายในจุดที่เราจะเคยได้ยินพูดถึงพูดจากันมานานจนถึงบัดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการต่ออายุการต่ออายุก็คือการแก้ไขไม่ให้ตายแล้วมันก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วเกิดอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยก็ยังเถียงกันอยู่ว่าตายแล้วฟื้นคือตายจริงๆแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่หรือว่ายังไม่ตายยังฟื้นขึ้นมาเป็นการฟื้นอย่างไม่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเราจะคุ้นกับพิธีมันคล้ายๆเป็นเรื่องครึ่งหมอดูครึ่งทางศาสนาที่เราเรียกว่าพิธีต่อชะตาหรือพิธีต่ออายุบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการปฏิเสธปฏิเสธก็หมายความว่าเราไม่พูดถึงคนนอกวงการศาสนาในวงการศาสนาบางพวกก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมกันนั้นในอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่เราได้ทราบจากวงการพระบางวัดบางท่านเนี่ยก็เหมือนว่าท่านจะยืนยันและบางองค์ก็เหมือนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทั้งสองอย่างเลยสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาก็หมายความว่าเคราะห์ที่สะเดาะนั้นเห็นจะเป็นเคราะห์ที่เอาก็ถึงเป็นถึงตายสะเดาะเคราะห์อันนั้นได้ก็ทำพิธีต่อชะตาทำให้ไม่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดแต่ว่าที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมจะพูดโดยถือเอาที่อ้างหลักฐานในทางตำราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราคือพระไตรปิฎกซึ่งเนื่องโดยพุทธพจน์พระไตรปิฎกเองก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติพุทธจริยาพุทธยาก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ปฏิบัติเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะจะพอมีบ้างไหมแล้วก็อาจจะอ้างถึงอรรถกถาเรื่องราวในอรรถกถาคำอธิบายของอรรถกถานี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วพร้อมกันนั้นเราก็กลับมาดูในความเป็นจริงหรือตัวอย่างจะเรียกว่าจริงหรือไม่จริงนั้นจะอาจจะยกไว้ก่อนตัวอย่างในกรณีของบุคคลที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยจะโดยรู้จักหรือโดยการอ่านหนังสือหนังหามาก็ตามหรือใครเล่าต่อๆกันมาก็ตามว่าที่ตายแล้วฟื้นหรือมีการต่ออายุควรตายกลับไม่ตายควรไม่ตายกลับตายอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้แค่ไหนผมเกริ่นอย่างนี้ก็อยากจะให้ท่านเตรียมคิดเตรียมทบทวนว่าท่านพอจะมีประสบการณ์มีตัวอย่างถ้าเกิดกับตัวท่านเองได้นะก็ยิ่งดีเป็นพระเดชพระคุณเหลือเกินอยากจะให้เล่าประกอบเรื่องสู่กันฟังหรือใครจะมีความคิดในแนวคัดค้านด้วยเหตุผลใดๆก็ควรจะยกขึ้นมาเป็นข้อคัดค้านด้วยเพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เราจะรับฟังได้มากที่สุดว่าน้ำหนักควรจะเป็นไปในข้างไหนในก่อนอื่นเนี่ยอยากจะตั้งปัญหาถามว่าหรือเหมือนอย่างที่ได้ถูกถามท่านอาจจะเคยถูกคนที่เขาสนใจศาสนาใหม่ๆแล้วก็รู้ว่าท่านสนใจศาสนามานานแล้วแล้วก็อาจจะถามว่าการต่อชะตาเนี่ยมันเป็นไปได้หรือต่ออายุเนี่ยเป็นไปได้หรือแล้วท่านก็อาจจะตอบว่าเป็นไปได้โดยการยกตัวอย่างคนคนนี้หรืออาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้โดยการอ้างหลักการในบางแง่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องการต่ออายุถ้าจะให้ผมยืนยันแบบเปลี่ยงลงไปเลยเนี่ยนะว่าในทางศาสนาว่าไงผมย้ำว่าในทางศาสนาว่ายังไงก็ตอบได้ว่าเรื่องการต่ออายุนั้นเป็นไปได้และการวิเคราะห์ในทางเหตุผลคืออย่างไรเนี่ยจะได้กล่าวโดยลำดับต่อไปทั้งในแง่ของเหตุผลทั้งในแง่ของตัวอย่างที่สามารถจะเอามาพูดกันได้นั้นการตายแล้วฟื้นเนี่ยมันก็มีทั้งตายแล้วฟื้นไอ้ที่พูดถึงอย่างเดี๋ยวนี้มีทั้งตายแล้วฟื้นแบบมันผ่านกระบวนการที่เกิดจากการที่เข
าเชื่อกันว่าญาติพี่น้องเนี่ยทำบุญต่ออายุนะฮะเอาไว้หรืออาจจะไปมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ผมจะได้ยกตัวอย่างต่อไปให้ฟังเนี่ยก็ทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่ไม่ตายส่วนไอ้เรื่องที่เขาพูดถึงเรื่องการชุบชีวิตอย่างในชาดกอะไรน้ำหนักอาจจะน้อยมันคงจะเคยได้ยินเรื่องชุบชีวิตชุบชีวิตทำคนตายให้ฟื้นถึงขนาดสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาถือว่ามีวิชาชนิดหนึ่งคือวิชาชุบชีวิตจริงหรือไม่จริงเนี่ยเรายืนยันอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อวานนี่มีคนเอาข้อมูลผมฝากเขาให้ไปหาข้อมูลบางอย่างที่อเมริกาพวกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคอร์สคือหลักสูตรที่บรรยายที่อเมริกาในหลายที่เจ้าตัวเขาอาจจะมาด้วยก็ได้วันนี้อาจจะยังไม่ถึงเขาก็เอามาให้หลายเรื่องเลยครับแล้วมันมีอยู่เรื่องที่น่าสนใจคือวิชาที่ผมว่าหมายถึงวิชาที่เป็นศาสตร์ทางตะวันออกมันไปดังที่อเมริกาคือไปได้รับการสนใจอ่ะดังไม่ดังแค่ไหนไม่รู้อ่ะไปได้รับการสนใจแล้วก็เปิดเป็นหลักสูตรมีโครงการที่จัดพิมพ์เป็นใบหนังสือหมุนเวียนเนี่ยยังดีเลยแล้วก็มีพวกฝรั่งบางค่ามาร่ำเรียนกันค่าเรียนก็แพงครับอย่างการบรรยายเรื่องนี้ถ้าหากไปเปิดที่นู่นต้องเสียกันอย่างน้อยคนละหมื่นแต่เห็นค่าเราเรียนแล้วโอ้โหผมว่าเรียนไปถึงปริญญาเอกบางหลักสูตรเป็นแสนเรียนไปถึงปริญญาเอกอาจจะถูกกว่าสำหรับคนที่อยู่ที่นู่นนะก็มีคนเข้ามาร่ำเรียนกันไอ้วิชาที่ผมว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าวิชาว่าด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ล่วงลับไปแล้วของจีนเขาก็มีของอินเดียเขามีอย่างเช่นเราเคยได้ยินในประวัติของพระวังกีสะเป็นต้นและพระอีกหลายรูปที่เป็นผู้สำเร็จวิชาเคาะกะโหลกวิชาสวะศีรษะคือวิชาเคาะกะโหลกเคาะกะโหลกหมายถึงกะโหลกคนตายนะไม่ใช่กะโหลกคนเป็นว่าคนที่ตายแล้วจะไปไหนไม่ใช่งั้นตายไปแล้วแล้วเคาะกะโหลกแล้วก็รู้ได้ว่าคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนในประวัติพระอรหันต์อย่างน้อย3รูปที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านเป็นวิชานี้แล้วก็พวกคนจีนเนี่ยเราในผมเองผมมีโอกาสได้รู้ที่หนึ่งนะฮะที่เขารู้ว่าคนไหนตายไปเกิดเป็นอะไรด้วยวิชาที่ไม่ใช่เรียกมาทรงไอ้เรียกมาทรงนี่มีเยอะว่าคนตายมันก็ทำพิธีนะคงเคยเจอใช่ไหมฮะคนจีนเขาเก่งแล้วค่อนข้างจะแม่นยำกว่าที่คนไทยทำกันคนไทยทำกันมันเป็นเปอร์เซ็นต์หลอกซะเยอะแต่คนจีนเก่งพวกนี้มันก็เป็นวิชาที่ไปจากตะวันออกแล้วเขาก็ไปเรียนนี่ไม่ใช่เรียนในแง่ทฤษฎีนะเรียนจบแล้วไปตั้งสำนักเป็นหมอผีได้เลยคือให้ทำได้จริงๆแล้วเขาก็มีกระบวนการมีหลักสูตรอะไรต่ออะไรกันตามสมควรนะฮะแต่ต้องเสียค่าเราเรียนว่างๆผมจะไปเรียนก็มั่งใครไปมีโอกาสไปศึกษาเรื่องนี้ก็ดีก็เลยไปอยู่ที่นั่นหมอรวมกันเป็นปุ่มเป็นก้อนแล้วก็ประหลังเขาเก่งก็ตามเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ค่อยๆทะลักกลับมาเมืองไทยเราหลายเรื่องนะครับไอ้พวกวงจุ้ยเรื่องอะไรต่ออะไรหลายเรื่องสมัยก่อนเราดูถูกกันเนี่ยครับหรือคนจีนในประเทศจีนจำนวนมากเนี่ยเขาไม่เอาแล้วถูกปฏิวัติต่างวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยนะมันก็เริ่มกลับมาใหม่เรื่องที่บงทิเบตเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องทันสมัยก็เรื่องของเราครับเราก็ต้องไปเรียนต้องไปซื้อหนังสือฝรั่งมาอ่านกันอีกฝรั่งเขาเก่งตรงที่ว่าเอาเรื่องของเรามาหากินกับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เบียงตะเรียนให้ทราบตอนนั้นผมไม่ได้ไปร่ำเรียนอะไรเขามาหรอกมาพูดถึงว่านี่ผมเพียงแต่บอกก็ยังค่อยๆ อธิบายเหตุผลไปตามลำดับนะนี่ว่าปัญหาว่าเราเนี่ยควรต่ออายุหรือไม่นี่ท่านเมื่อวันสองวันเนี่ยผมก็จำเรื่องไม่ได้ว่าใครตั้งที่ก็คนคุ้นเคยครับเขาบอกว่า แม่เขาหรือพ่อเขาเนี่ยนะ ทำพิธีนิมนต์พระไปต่ออายุต่ออย่างที่ท่านเคยเล่าแหละบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วบางสกุลตายแล้วบางสกุลเป็นปรากฏว่าพอบางสกุลเสร็จไม่กี่วันสองวันตายเลย ก็เลยว่าเอ๊ะไม่นานนิมนต์พระมาบังสกุลบังเลยตายเลยนะ
ตายพระไม่รับผิดชอบนะรับแต่สวดอย่างเดียวนะก็อันนี้ก็ถูกแล้วพระพระจะไปรับเลยเพราะมันเป็นเรื่องอย่างที่เราจะได้พูดกันเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างว่าทำคนทุกคนเนี่ยต่อได้ไหมอะไรไหมเดี๋ยวค่อยว่านะนี่ปัญหาว่าควรต่อหรือไม่ต่ออายุเมื่อเราจะตายหรือพ่อแม่เราควรจะต่อไหมบางคนเนี่ยเราบอกเลยว่าไม่ควรต่อควรตายเพราะอะไรถึงเป็นเราก็ไม่ควรเมื่อพวกเราเนี่ยบางคนบอกงี้ไม่ควรอยู่แล้วควรตายเราพูดได้ใช่ไหมเขาไม่โกรธเราบอกไม่ควรอยู่ควรตายแล้วเวลาเราทำสมาธิก็เพียงแต่ไม่ใช่แม่ก็ให้เขาตายไวๆแล้วก็ตายซะดีๆตายดีๆนะทำไมรู้ไหมครับสมมติว่าเราเกิดเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยควรตายหรือควรอยู่คุณหมออายุมันพอสมควรแล้วคงหมดหนทางรักษาแล้วเนี่ยควรจะตายซะไวๆเลยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วลูกเต้าก็ต้องมาเดือดร้อนเฝ้าไข้เอาเงินเอาทองมาเสียเป็นค่ารักษาอะไรนะในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าควรตายแต่ว่าลูกเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ปรารภว่าเสียเงินเสียทองเสียเวลาแต่ปรารภว่าพ่อแม่ทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานเพราะนั้นคนรุ่นนี้นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วไม่ควรต่ออายุควรตายแต่ต้องดูให้ดีก่อนดูให้ดีว่าเขาพอจะแก้อะไรได้แค่ไหนหรือไม่ถ้ามันมีทางแก้ได้ไม่ใช่ว่าแค่ทำให้อยู่แล้วอยู่อย่างเก่าอย่างนี้ก็ไม่น่าอยู่นะต้องดีขึ้น ถ้าหากว่าชีวิตเราปกติสุขดีก็ควรต่อหรือว่าบางทีบางคนก็ต่องี้เพราะเขาปรารภว่าเขาอยากจะหาโอกาสทำบุญนะฮะเพราะว่ามาได้เขาเรียกว่าได้ปัญญาได้ความเชื่อกรรมได้โอกาสในบั้นปลายของชีวิตในขณะที่ป่วยแล้วมีพระไปเทศโปรดไปให้กรรมฐานแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีหนทางตัวเองไม่มีโอกาสจะทำเงินท้องก็มีอยู่ถ้าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่มีโอกาสทำบุญก็ขอคล้ายๆเป็นการบ่นนะบ่นขอว่าขอมีอายุต่ออีกสัก2อาทิตย์เพื่ออะไรเพื่อจะทำบุญในเวลา2อาทิตย์นั้นก็นิมนต์พระมาโปรดแล้วก็แจกจ่ายเงินทองไปให้ลูกหลานไปเที่ยวหาว่าแหล่งบุญอยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็ควรอยู่คือก็เป็นความเสียสละทนเจ็บทนปวดเอา อันนี้ก็เป็นคำตอบง่ายๆทีนี้ไอ้จริงๆเนี่ยเราก็พบว่าบางคนเนี่ยอยากตายแต่ไม่ตายสักทีคนอื่นก็อยากให้ตายไม่ตายสักทีบางคนก็ได้ตายสมใจหมายสมใจอยากบางคนก็ไม่อยากตายเสร็จแล้วก็ต้องตายใครไม่อยากตายแล้วไม่ตายก็มีมันก็มีเป็นทั้ง4กรณีอ้าวทีนี้เราก็มาคิดว่าอย่างเราปกติอยู่ดีมีสุขเป็นปกติเนี่ยเราอยากตายมั้ยอยากตายมั้ยเดี๋ยวท่านก็บอกเอ๊ะไม่น่าถามนี่มันถามบอลตายนี่เราไม่อยากตายเพราะว่าชีวิตเราปกติอยู่สุขเนี่ยนะแล้วใครๆส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าคนไม่อยากตายพยายามที่จะกระทำการใดๆเพื่อจะไม่ตายก็ปรากฏว่าตายกันไปเยอะแล้วครับใช่ไหมฮะถึงพยายามวางมือปืนวางอะไรป้องกันเนี่ยก็ตายกันไปเยอะแล้วสวมพระสมเด็จคาคอยังตายเลยเช่นใครเป็นต้นฮะเช่นใครเป็นแดงโกบีเป็นคนที่ตายสดๆร้อนก็ตายกันไปเยอะจริงไอ้เรื่องอยากตายไม่อยากตายเนี่ยอันนี้ผมก็แทรกนิดนึงในแง่การทำใจว่าเราจะต้องทำความรู้สึกที่พร้อมตายตายก็ได้อยู่ก็ดีเอาดีทั้งคู่ให้ได้เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยจะเรียกว่าท่านไม่กระตือรือร้นที่จะตายเป็นผู้รอความตายและเมื่อความตายมาถึงก็ตายด้วยใจเป็นกลางใครฝึกใจได้อย่างนี้มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้มีความพร้อมตายพร้อมที่จะตัดใจจากสิ่งที่รักของรักทุกอย่างได้นับว่าเป็นดีที่สุดทีนี้ก็น่าถามวันนี้ว่าพร้อมไหมเราก็อาจจะตอบไม่ตรงกันนะบางคนก็พร้อมบางคนก็ไม่พร้อมทีนี้มันมีไอ้บางรายเนี่ยมีพวกเกษตรก็มาเล่าให้ฟังที่โต๊ะอาหารนี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ดูแต่ว่าบางคนอาจจะได้ข่าวนี้มันก็เป็นข่าวมาจากต่างประเทศไอ้
คนผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งมันไปรักหญิงสาวแล้วก็อกหักมันก็ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการโดดไปในกรงเสือโคร่งเชื่อไหมครับเสือไม่กัดนี่เขาเรียกคนไม่ถึงคราวตายไม่ตายจริงๆไอ้เรื่องในธรรมบทก็มีเยอะแยะที่โยนทิ้งเหวโยนอะไรต่ออะไรอย่างโกสกาเศรษฐีนะนั่นตัวเอ็มตัวไม่อยากตายแล้วคนอื่นพยายามทำให้ตายแต่ก็ไม่ตายเพราะอะไรเราก็แอบตอบในใจก่อนกันแล้วกันนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าเราสรุปตรงนี้ไปได้ก่อนว่าเรื่องความอยู่ความตายถึงเราจะเอาความอยากไปใส่กับมันมันจะสมอยากไม่สมอยากยังอยู่ที่อะไรเลยครับกรรมอยากตายสมอยากก็มีไม่ต้องอยู่ที่กรรมกรรมนั้นคืออะไรค่อยว่าต่อไปนะครับทีนี้มาอีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกคนที่ผมตั้งคำถามเมื่อกี้ว่าทุกคนเนี่ยต่ออายุได้หมดหรือไม่หลักการต่ออายุเนี่ยสามารถจะไปใช้กับทุกคนได้หมดหรือไม่ท่านอาจจะตอบเปลี่ยนมาแต่ว่าถ้าตอบอย่างเป็นหลักสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าถึงข้อแม้ส่วนบุคคลเนี่ยนะทุกคนต่ออายุได้ด้วยวิธีการที่ผมจะให้รายละเอียดในประเด็นหลังๆเนี่ยทุกคนต่ออายุได้หมดไอ้ควรไม่ควรไม่พูดถึงแต่ทุกคนคือโดยหลักเนี่ยทุกคนสามารถจะต่ออายุแต่ที่บางคนต่อได้บางคนต่อไม่ได้เพราะแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะทำความสมบูรณ์ของเหตุปัจจัยที่จะต่ออายุได้ไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างว่ามันมีวิธีต่ออายุอันหนึ่งคือเปลี่ยนมิติเปลี่ยนมิตินี่หมายความว่าเราเปลี่ยนมิติจากมนุษย์เนี่ยไปเป็นเทวดาเนี่ยนะฮะอายุยืนเลยครับนี่ไม่ใช่พูดตามเหตุข้อมูลสมัยนี้นะตามข้อมูลในพระไตรปิฎกเล่ม26เป็นต้นที่มีคนญาติเนี่ยเขาพาเข้าขึ้นไปสวรรค์แล้วก็ไปอยู่บนนู้นเป็นเวลาถึง 6-700 ปีคือเดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกทีเหตุการณ์บ้านเมืองญาติพี่น้องตายไปหมดแล้วอย่างนี้ก็เป็นการต่อใครจะรับเราไปหาคนรับไม่ได้การที่จะมีคนรับเราไปเนี่ยเราต้องมีก็เรียกเป็นคู่บุญไงที่จะมาช่วยรับเราไปหรือบางทีก็อาจจะมีผู้ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มีพลังจิตสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมิติระบายเหมือนผีลักซ่อนผีลักซ่อนมันมีจริงๆนะครับลักซ่อนแล้วเนี่ยบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นนะแล้วก็นั่งอยู่ไม่หิวไม่โหยนะนี่เป็นเรื่องเกิดวิทยาเขาบอกว่าผีลักซ่อนลักเข้าไปอยู่ตรงไอ้ประตูเนี่ยเบิร์นมาเปิดก็เปิดข้างนอกแล้วก็เปิดไปอยู่ตรงนั้นหาตั้งเป็นวันๆนะครับไม่เจอผมจำไม่ได้ว่า2วันหรือ3วันไปเที่ยวหาทั่วบ้านหาที่อื่นหมดไม่เจอผลที่สุดผีมันผลักออกนอกมิติเจอเด็กนั่งจ้องอยู่ตรงนั้นไม่หิวไม่หัวอะไรเลยคือถ้าหากว่าตายแล้วฟื้นในหิวนะเพราะว่าไอ้ร่างกายไม่เปลี่ยนมิติแต่ถ้าอย่างนี้เปลี่ยนมิติแล้วเด็กก็นั่งเฉยแล้วก็ถามไม่หิวหรอกไม่หิวนั่งมาตั้งเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นหากันวุ่นแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดด้วยยังไงมันคนละมิตินี่ผีมันบังไว้เด็กก็เล่านะแต่ทําไมถึงบังรู้มั้ยมันเล่นซ่อนหาบอกได้ก็เตือนนะมันก็เล่นซ่อนหาตามภาษาเด็กแล้วเด็กก็บอกว่าอยู่ๆก็มีผู้ชายคนรูปร่างใหญ่มาถึงมันก็มาใช้อำนาจนะไอเด็กไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเด็กมันหลบเข้าไปซ่อนแล้วเนี่ยใช้อำนาจแล้วตัวเองก็เปลี่ยนมิติเพื่อนหาแล้วหาอีกไม่เจอแปะยังนี่เป็นชัยชนะที่น่ากลัวเพื่อนหาไม่เจอผู้ใหญ่หาก็ไม่เจออยู่ต้องสองวันสามวันแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมานั้นเรื่องกรณีของพระครูเทพโลกอุดรเนี่ยผมไม่มีความรู้นะแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจเป็นไปได้หรือในรายที่ผมคงจะช้าไปเสียแล้วตั้งใจจะไปคุณไปมาแล้วแต่ว่าท่านเลิกมาได้แล้วผมสายเพราะคุณไปแหละวัดอะไรที่ที่จังหวัดอีสานนะวัดเทพน่ะเสนานรมิตรพวกอาจารย์เกษตรเขาไปกันเยอะก็มาชวนผม2-3 ปีมาแล้วผมก็ไม่มีโอกาสไปสักที
นี่เจอกันครั้งหลังจนกระทั่งคนชวนเกษียณไปแล้วผมก็บอกปลาลบบอกว่าสายเกินไปไปแล้วท่านไม่ลงมาซะแล้วท่านหยุดมาเหรอฮะเหรออันนี้ไม่รู้เพราะนี่อาจจะตอนเหรอฮะก็ไม่ทราบนะนี่เท่าที่ท่านเล่าให้ผมฟังจะไม่มาเลยหรืออาจจะเป็นไปได้คุณไปเมื่อไหร่ล่ะอาจจะช้าไปก็ได้ผมจะไปถามดูอีกทีนะอาจารย์คนนี้เป็นภรรยาของอดีตที่การเกษตรอดีตที่การเกษตรท่านไปแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่ผมถามว่าอาจารย์จงรักไปไหนหมออาจารย์จงรักขึ้นไปที่นั่นเป็นขาประจำแล้วคือหลายคนในหัวสมัยใหม่ไม่เคยเชื่อเลยแล้วถึงไปเห็นมานี่ก็ยังบอกว่าจนบัดนี้นี่ยังอัศจรรย์ไม่หายเวลาท่านมาเนี่ยมาเหมือนกันในภาพยนตร์นะครับมาเงี้ยเหมือนลอยมาพระแต่เป็นพระที่ไม่ใช่เป็นพระในอีกมิติหนึ่งและเจ้าอาวาสชื่อท่านปิยะเนี่ยสมัยเด็กเนี่ยท่านเอาขึ้นไปคล้ายเป็นเจ้าบุญในคุณกันไงเคยมีโอกาสท่านก็เอาขึ้นไปจนกระทั่งพ่อแม่พี่น้องท่านนั้นเขารู้เลยแล้วโตขึ้นเข้ามาบวชในที่ผมอยากไปเนี่ยผมจะไปขอร้องให้พาผมไปด้วยเพื่อจะไปได้ข้อมูลอะไรแปลกๆมาท่านดีก็ไม่มาอยู่เลยบวชอยู่กับท่านไปเลยทีนี้พวกอาจารย์เกษตรเขาเล่าไงนะฮะอย่างบางมีตอนที่เขาโทรมาครั้งแรกเขาบอกเขาเพิ่งกลับมาแล้วเอาพวกอัฐาบริการพระองค์ผมไปเนี่ยไปถวายกับมือท่านในเวลาเช้าตรู่ท่านก็รับใส่ย่ามพอใส่ย่ามเนี่ยของกี่อย่างอย่างใส่ย่ามหายหมดไม่รู้หายไปไหนคือมันเปลี่ยนมิติไอ้เรื่องของให้แล้วเปลี่ยนมิติเนี่ยผมเห็นกับตามาแล้วเคยเห็นกับตาในที่อื่นมาแล้วนะก็ไอ้ตรงนี้ก็พอฟังได้แล้วเวลาท่านมามีกลิ่นหอมมีอะไรแล้วก็รวมทั้งลายสุดลายที่ไปมาด้วยคือภรรยาของเจ้าของบานิพันธ์นี่ก็เห็นจะไม่ต่ำกว่า2ปีก็มีคุณชื่อบุษวณีกลิ่นสุนทรเขาก็บอกกับเพื่อนเขานะคุ้นกับทางพระก็มาชวนเขาไปทรงเดชไปนั่นแหละไปเห็นชวนเขาไปแล้วอัศจรรย์เขาบอกเขาไปเนี่ยนะไปถึงบนศาลาพอกราบกลิ่นโชยมาเลยครับกลิ่นศาลาโล่งๆเนี่ยนะกลิ่นยังก็กลิ่นที่ฉีดไว้ในห้องปรับอากาศก็อัศจรรย์ตื่นเต้นมากนี่นั่นเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นพยานที่ได้ไปรู้ไปเห็นมานะฮะผมจะไปถามข้อมูลดีๆนะแต่มันมีความน่าเชื่อแทนอยู่มากก็แล้วแต่แต่ก็อยากให้คนฟังได้เชื่อนะก็คือผมไม่ได้ต้องการพูดให้เชื่อต้องการตรวจสอบไอ้ในแง่ตรวจสอบก็แง่หนึ่งนะผมไม่ได้ทุกอย่างนี่ไม่ได้พูดเพื่อเชื่อแต่ให้พูดเป็นข้อสันธานแล้วผมเองไม่ได้ไปเห็นมาเองก็ทั้งหมดเนี่ยก็เล่าจากคนที่เขาก็ประเภทที่ไม่เคยเชื่ออะไรก็สนใจในแง่นี้แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่มีโอกาสไปเห็นไปอะไรใกล้ชิดต่างกันอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่บุญคนอะไรบางคนมองว่าคนนี้ไม่ให้มันเห็นแล้วเดี๋ยวมันเอาไปนินทาเลยครับอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดต้องถามอีกก็อันนี้คุณอาจจะไปกันอีกแต่ผมจะลองไปถามดูนะว่ามาก็เราก็อาจจะมีไอเหตุผลมีอะไรแต่อะไรที่จะพิจารณาและตามข้อมูลที่เราได้มันก็คือสามารถจะพูดได้เหมือนกันนะก็เหมือนผีพูดอ่ะใจให้พูดได้ยินได้มันก็มีทั้งแล้วก็ท่านเองเนี่ยท่านคือคนเหล่านี้ท่านก็รู้ว่าใครเป็นใครนะว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็มีเหตุผลที่จะคือท่านไม่มาสนใจว่าใครจะยังไงคือท่านคล้ายๆว่าลอยตัวจากไอ้ความคิดกังวลของคนนี่พูดถึงว่าในกรณีที่เป็นได้แล้วก็ไอ้เรื่องพวกโยคีพวกอะไรเนี่ยมีเยอะเลยครับเขาอยู่ก็ได้เป็นพันๆปีนะเขามันเป็นเรื่องที่เขาเชื่อและเห็นจริงเห็นจังกันมานานแล้วในอินเดียนะแล้วก็เรื่องราวที่มันกระเส็นกระสายเข้ามาในคัมภีร์ของเราก็มีเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ฟังไว้มันก็เป็นไปได้แต่อรรถกถาเนี่ยอธิบายเลยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนมิติไปแล้วทำไมถึงมีอายุยืนท่านบอกว่าเพราะได้รับอุปการะจากอุตุอันเป็นทิพย์นะเพราะได้รับอุปการะจากอาหารอันเป็นทิพย์อาหารและชรูปเนี่ยมันมีระดับมีพลังต่างกันนะอาหารเรายังมีพลังต่างกันเลยอาหารทิพย์เขามีพลังของเขา
พอไปอยู่ที่นั่นก็อะไร ก็แตกต่างกันไป ก็บอกให้ฟังๆไว้เป็นเรื่องเหลือเชื่อในการศึกษาก็ต้องพูดในส่วนที่ไม่ชัดอะไรเอาไว้ไปตามลำดับคือถ้าผมทำอย่างนั้นได้จริงผมก็ไม่บอกเรื่องนี้นะผมไม่รู้จักหรอกแต่ผมพยายามจะพูดในกรณีที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้คือในกฎเกณฑ์เนี่ยผมเพียงแต่ยืนยันว่าหลักทางศาสนาเรายืนยันว่าเป็นของเปลี่ยนไปได้ในทำนองเดียวกันพวกกายทิพย์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนอธิษฐานมาเป็นกายหยาบได้เหมือนกันด้วยความสามารถของเขาเหมือนกับเรานั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะต่ออายุแต่ถ้าต่ออย่างนี้ตายไปจะดีกว่าตายไปเกิดทั้งหมดแล้วหมดเรื่องไปเอาอันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ามีวิธีเดียวแต่นี่คือวิธีต่ออายุจริงไหมล่ะต่อได้ไม่มีวิธีไหนที่จะต่อได้เท่านี้ในวิธีอื่นๆที่จะได้พูดให้ฟังเนี่ยนะไม่ว่าจะอิทธิบาทไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นต่อได้ในขอบเขตจำกัดกว่านี้มากทีนี้ว่าที่ผมพูดว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าว่าโดยหลักๆเนี่ยทุกคนเอาไปใช้แต่ว่าไอ้แต่ละหลักแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีขีดขั้นบางคนเนี่ยทำไมถึงต่อได้บางคนเนี่ยพวกฤาษีชีพลายต่อไม่ได้ส่งมาพระพุทธเจ้าต่อได้อย่างกรณีของวัฏฏกุมารเพื่อนพ่อของวัฏฏกุมารแท้ๆอยากจะต่อไม่ได้แต่พอส่งมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ถามว่าไอ้เงื่อนไขเหล่านี้เราพูดไม่ได้หมดหรอกแต่จะยกตัวอย่างบางส่วนเช่นพลังของผู้ต่อนี่มีพลังแค่ไหนเราอย่าลืมว่าตัวยกตัวอย่างอย่างพระอรหันต์องค์หนึ่ง เนี่ยพ่อแม่มีลูกทุกคนก็อายุสั้นหมดมันเป็นชะตากรรมของพ่อของแม่ในส่วนของความเป็นพ่อเป็นแม่กรรมของลูกในส่วนของความเป็นผู้จะต้องมาตายเองพระพุทธเจ้าท่านสามารถเจรจาให้กับเจ้ากาลนเวรมันยอมฟังใช่ไหมเราไปเจรจากับมือปืนเราเจรจาได้ทุกคนเลยบางคนอาจเจรจาได้บางคนเจรจาไม่ได้ก็เรียกว่าพลังไม่เท่ากันไงครับพลังความดีพลังเยื่อใยต่อคนที่เราจะเจรจาเนี่ยเราแน่แค่ไหนนั้นพระแต่ละองค์ก็มีพลังต่างกันแล้วพลังเนี่ยจะเป็นพลังธรรมหรือบางอย่างอันหนึ่งนี่ก็เรียกว่ามันเป็นพลังทางเรื่องของความเกื้อกูลกันไว้ไอ้พลังทางความเกื้อกูลเนี่ยบางทีพระไปพูดสู้โยมพูดเองไม่ได้ใช่ไหมฮะสมมติว่าให้พ่อแม่เขาพูดเองกับให้พระไปพูดเนี่ยก็เชื่อใครมากกว่ากันต้องเชื่อพ่อแม่เขาขณะนี้พ่อแม่ปกติธรรมดานะไอ้เชื่อคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ก็มีก็เป็นไปพลังกรรมเราก็ไม่รู้นะว่าไปทำถึงไปเชื่อได้เชื่อดีไอ้คนที่น่าจะเชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องได้ไม่ได้แค่ไหนเนี่ยจึงอยู่ที่เงื่อนไขของเหตุปัจจัยนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างยกให้ดูนะซึ่งมันมีมากมายหลายอย่างอันนี้ก็ว่าไว้เป็นบางกรณีให้ฟังมาว่าถึงว่าถ้าพูดถึงว่าในกรณีที่ได้จำกัดหรือไม่จำกัดมาต่ออายุเนี่ยถ้าต่อได้ก็ต่อไปไม่ต้องตายกันเลยได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าเองต่อไม่ได้เลยต่อได้ในเงื่อนไขของกรรมและวิบากวิบากก็เช่นว่าอายุไขของมนุษย์ในยุคนั้นเท่าไหร่ต่อได้ไม่ใช่ว่า200ปี300ปีต่อกันไม่ได้ก็ต่อได้ในเกณฑ์เท่าที่เพิ่มขึ้นได้ตามส่วนที่จะพึงเป็นไปได้อายุวัฒนกุมารต่อได้กี่ปีจำได้ไหมจากคนที่จะต้องตายในอาวัยแค่ประมาณ7ขวบใช่ไหมต่อไปถึงตั้ง120ปีไม่ต่อไปได้ตั้งโอ้โหกี่เท่าตัวเป็น10เท่าตัวนะฮะมันก็เป็นเงื่อนไขไงว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องต่อไปตามเกณฑ์ที่มันจะเป็นไปได้ในแต่ละคนนะครับทีนี้มาว่าถึง บางรายที่ต่อไม่ได้เนี่ยความจริงเรามามีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยน่าจะต่อได้อันนี้เป็นเรื่องในพระไตรปิฎกนะฮะผมไม่อ่านให้ฟังเป็นเรื่องที่ท่านรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมจะมายกกรณีในแง่นี้นี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25
เป็นพระสูตรสูตรนี้ชื่อว่าอุเทนสูตรอุเทนเป็นชื่อของพระเจ้าอุเทนและได้กล่าวถึงอะไรนี่บังเอิญไม่ยาวมากนะอันตรกถาอธิบายไว้เป็นสิบเท่าตัวแต่จะผมจะลองอ่านให้ฟังนะมีแค่ครึ่งหน้ากระดาษฟังไหมก็ท่านว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสิตารามใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยานภายในพระราชวังถูกไฟไหม้หญิง500มีนางสามาวดีเป็นประมุขทํากาละครั้งนั้นแลเป็นเวลาชาภิกษุมากรูปด้วยกันนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพีครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานพระวโรกาสเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสราชอุทยานภายในพระราชวังถูกไฟไหม้หญิง500มีนางสามาวดีเป็นประมุขทำกาละกติแห่งอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพบหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาอุบาสิกาเหล่านั้นอุบาสิกาที่เป็นโสดาบันมีอยู่ที่เป็นพระสกทาคามีมีอยู่ที่เป็นอนาคามีมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหมดนั้นเป็นผู้ไม่ไร้ผลทำกาละข้อที่157เอาข้อไปดีกว่าหน้านี่เอาแน่ไม่ได้ในพระไตรปิฎกแต่ละฉบับ157ที่ผมเอาอันนี้มาขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พิจารณาว่าเดี๋ยวฟังแล้วเราจะหมดกำลังใจโอ้โหขนาดโสดาสกทาคานายยังต่อไม่ติดแล้วยังเราจะมีเหลือเลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่แน่หรอกครับว่าบางคนมีคุณธรรมสูงอาจจะต่อไม่ติดอาจจะอายุสั้นก็ได้บางคนมีคุณธรรมต่ำกว่าอาจจะต่ออายุได้อย่างดีมีอายุยืนก็ได้เพราะอะไรลองเดาสิว่าเพราะอะไรลองตอบเพราะกรรมอย่างกรณีของนางสามาวดีเนี่ยต้องตายโหงกันหมดเพราะอะไรตอบว่าเพราะอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมอะไรอุปคาตกรรมที่เกี่ยวด้วยการฆ่าไปฆ่าใครไว้ไปฆ่าพระปัจเจกไว้ด้วยการเผาในสมัยอดีตที่ไปทำกรรมร่วมกันไว้แม้ถ้าฆ่าอย่างเราก็พอต่อติดนี่ไปฆ่าพระปัจเจกไว้ด้วยการเผาก็ต้องมาตายตายอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งตายครั้งแรกโดนไฟคลอกตายมาแล้วหลายชาติหลายครั้งแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ถูกไฟคลอกอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของชนกกรรมการจะต่อได้แค่ไหนสำหรับใครนั้นอยู่ที่ไอเหตุปัจจัยที่จะทำให้อายุสั้นว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้อายุสั้นนั้นมันร้ายแรงแค่ไหนถ้ามันร้ายแรงมากอย่างกรณีข้างนางสุชาดานางสามาวดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะต่อให้ได้เหมือนพระโมคคัลลานะก็ต่อไม่ได้ต้องตายเราก็อย่าไปโทษบุญเลยครับไปโทษพระเลยว่าแหมเข้าวัดเข้าวาทำไมถึงตายแบบนี้ไอ้ที่ตายแบบนี้ไม่ใช่เพราะเข้าวัดเข้าวาตั้งเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เมื่อก่อนมาแล้วก่อนจะไปทำแบบนี้ก็ไม่ต้องมาตายแบบนี้นี่มันเรื่องกรรมที่ก็ต้องมีพลังมีอำนาจในการให้ผลของเขานี่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอุปคาตกรรมทีนี้มันมีไอ้กรณีที่อายุของชนกกรรมไอ้เรื่องกรรมเรื่องอะไรผมไม่พูดเป็นเชิงวิชาการที่นี่นะแต่พูดที่เกษตรอายุของชนกกรรมกำลังของชนกกรรมและอายุตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่อายุชนกกรรมด้วยและกำลังของชนกกรรมถ้ากำลังอ่อนกว่าอุปคาตกรรมเราต้องตายเหมือนกันแม้ว่าอายุยืนแต่ยืนอย่างมีพลังอ่อนก็ต้องตายอายุสั้นที่เขาเรียกว่าตายพระอุปเจตกะมรณะคือเพราะอำนาจอุปคาตกรรมตัดรอนแต่ถ้าหากว่าอุปคาตกรรมเราก็อุปปีตกรรมก็มีอุปคาตกรรมก็ไม่มีแต่ว่าอายุของชนกกรรมเรามีกำลังอ่อนมีอายุน้อยตัวเราถึงไม่ได้มีเหตุเพศภัยร้ายแรงอะไรนะครับ
ก็เป็นคนที่มีอายุสั้นมีอายุสั้นสั้นกว่าอายุไขของร่างกายของมนุษย์ในสมัยนั้นๆเราก็ต้องตายอ้าวทีนี้ว่าไอ้อายุของชนกกรรมเนี่ยถ้ามันอายุสั้นเราเขาเรียกว่าต่ออายุนี่จริงๆแล้วก็คือทำอุปถัมภกรรมไปยืดอายุของชนกกรรมหนุนอายุของชนกกรรมให้มีอายุมากขึ้นนั่นเองครับไม่ใช่อื่นไกลทำบุญให้แสดงพลังในฐานะที่เป็นอุปถัมภกรรมสืบทำให้ไอ้ชนกกรรมเนี่ยมีอายุยืดอายุออกไปได้อีกหน่อยเราก็อายุยืนขึ้นได้นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นเพียงยกตัวอย่างในมุมสำคัญให้ฟังเท่านั้นดังนั้นถ้าชนกกรรมเรามีกำลังน้อยเท่าไหร่บุญที่จะมาทำหน้าที่ต่อต้องแรงเท่านั้นถึงจะต่อติดถ้าชนกกรรมเรามีกำลังมากอยู่แล้วบุญนิดหน่อยก็ต่อได้บางทีไม่ต้องทำบุญอะไรแค่รักษาสุขภาพดีก็ต่อได้อย่างคนเป็นเอดเนี่ยเขายกตัวอย่างคนเป็นที่เรารู้ไปเห็นก็ตามมาแต่ไม่ได้เป็นเองนะเดี๋ยวไม่มีคนฟังไปที่วัดพระป่าธรรมพุเนี่ยก็ไปเห็นเลยว่าไอ้คนป่วยหลายคนเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่วัดต้องตายเร็วสุขภาพเสื่อมโทรมเพราะไม่มีใครเอาใจใส่ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างได้รับการรักษาจิตใจบ้างก็แล้วก็โดยมากแม่มีใครเอาแล้วครับพ่อแม่ไม่เอาเลยบางรายเนี่ยพ่อแม่เอามาทิ้งเหมือนเอาหมูเอาหมามาปล่อยวัดนะครับทิ้งแล้วไปเลยไม่ได้มาฝากฝังราตกรรมแกก็ไม่รู้จะไปหมายไปไหนปลาก็ตกกระไดปล่อยโจรต้องเลี้ยงลูกชาวบ้านที่เป็นเอชทีนี้พอมาเลี้ยงหน้าตาสดใสกำลังใจดีทำให้ยืดอายุการตายแทนที่จะตายในเดือนเดียว2เดือน3เดือนอยู่มาได้6เดือนปีนึงนี่ธรรมะช่วยการดูแลทางสุขภาพออกกำลังกงร่างกายเนี่ยนะก็ช่วยได้เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งความจริงอยู่ในหลักอธิบายของเหตุผลเหมือนกันทีนี้มาว่าเวลาเราต่ออายุเนี่ยจะให้ใครต่อเรานึกถึงใครนี่มาพูดถึงเชิงคนแล้วนะจะให้ใครต่ออายุนี่บอกว่านึกถึงพระแต่อย่างชั่วทำไมกล้ามนานความจริงคนต่ออายุเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการของคนหลายๆคนที่จะพึงต่ออายุให้แต่ละคนได้นะฮะเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยนะครับได้วิเคราะห์ในทางหลักบ้างในทางตัวอย่างปัจจุบันบ้างบางรายเนี่ยโยมพบาลก็ต่อทีนี้ทำอย่างไรโยมพบาลจะต่อให้เนี่ยไม่เชื่อฟังไว้ก่อนนี่อย่าลบหลู่ก็อาจจะต้องมีตัวกลางนะบางรายก็ท่านต่อให้เองไอ้นี่มันเรื่องของความเกื้อกูลนี่แหมมีพลังมากผมจะยกตัวอย่างกรณีโยมพบาลต่ออายุให้คือในบางรายในโยมบาลเขาจะเอาให้ตายก็ได้นะบางรายเนี่ยต่อให้ก็ได้บางรายก็เขาต่อโยมบาลต่อไม่ได้เพราะเขายังบุญเขายังแข็งอยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้เป็นให้ตายบางรายเนี่ยโยมพบาลก็ไม่มีสิทธิ์ต่อเลยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังบังเอิญเนี่ยผมมีหนังสือเล่มเล็กอยู่เล่มไปเจอไอ้ร้านหนังสือเก่าแล้วก็มาอ่านดูคล้ายๆกับเรื่องอื่นที่ผมว่ามันน่าอ่านเพราะว่าคนเขียนเนี่ยนะฮะเขียนอย่างคนไม่สู้จะเป็นหนังสือดีกว่าไอ้ที่มาใส่เครื่องหมายคำพูดอะไรๆมันถ้าเรียกว่าทาสีเข้าไปเยอะแต่เนี่ยขนานแท้เลยวัตถุดิบจริงๆเขียนเรียกว่าคนเขียนเนี่ยถ้าไม่มีแก่ใจอยากจะให้สัมมาทิฏฐิไม่เขียนแล้วครับแค่จะเขียนจดหมายสักครึ่งหน้าเนี่ยโอ้โหคิดแล้วคิดอีกเรื่องใหญ่เหลือเกินคนไม่เป็นหนังสือนะไม่เหมือนอย่างคนเป็นหนังสือนี่เขียนเป็นพันหน้ายังเรื่องเล็กเลยนี่ทีนี้ที่มันแปลกคือว่าเจ้าของเรื่องที่เขียนเนี่ยเป็นคนปัตตานีนี่เขาบอกบ้านบอกชื่อเลยดีฉันชื่อนางปิ่นฤดีอุทัยรัตน์เลขที่5/1หมู่3ตำบลโกระอำเภอโคกโพ
จังหวัดปัตตานีผมก็ไม่รู้ปัตตานีมีพุทธอยู่มากน้อยแค่ไหนนะฮะไม่เคยลงไปถึงที่นั่นแล้วก็บอกว่าดิฉันเป็นลูกของนายแดงนางแววชัยรัตทองในนามสกุลเดิมก็เรื่องยาวหน่อยแล้วก็ไอ้เหตุที่เกิดเรื่องคือแม่ตัวเองเนี่ยไปตายแล้วไปเผาที่วัดสุนทรวารีคงมีบางคนรู้จักมั้งถ้าเป็นคนทางใต้จังหวัดก็บอกพ่อแม่ตายเนี่ยเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปนอนเฝ้าศพเฝ้าที่ตายของแม่ก็มีพี่ปานาก็มาอยู่กันตัวก็แบบมีพี่น้องสี่เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วผู้หญิงคนสุดท้องเหมือนอาจารย์เนี่ยแต่นี่12โหลงพอดียังมีแค่สี่นะเป็นน้องคนสุดท้องเป็นผู้หญิงด้วยแม่ห่วงเนี่ยเหมือนอาจารย์ไม่มีผิดเลยแม่ห่วงนี่ก็พอตายไปแล้วเนี่ยนี่มันเรื่องแปลกตรงที่ว่าก็คนบ้านนอกเนี่ยครับก็ไอ้เรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรก็ทำบ้างก็เล็กน้อยเต็มทีนะก็ทำบาปทีนี้ในตอนที่เฝ้าศพแม่เนี่ยแม่มาหาแกบอกแกก็นอนพี่ป้านอนเผาแล้วเก็บกระดูกแล้วก็มาหาแล้วแม่ว่าไงรู้ไหมบอกตายนะลูกนะผมไม่พูดผิดนะยามีตายนะลูกนะตายดีกว่าลูกครับฮะจะมาบีบคอลูกทำให้ลูกตายเพราะอะไรแม่อ้างบอกว่าคือคำพูดเขาเล่าเนี่ยแม่เล่าแบบภาษาคนมานอกดีจังแต่ผมอ่านน้ำเยอะเอาผมสรุปเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่เนี่ยตายไปแล้วแม่ไปตกนรกแม่ได้ไปเห็นบัญชีของโยมบาลดูชื่อลูกแล้วแม่น้ำตาไหลสงสารลูกเพราะอะไรแม่ก็ทำบาปมามากบ้านเราเนี่ยบาปกันทั้งบ้านโยมบาลขึ้นบัญชีไปแล้วและลูกก็จะต้องตายไปตกนรกแม่น่ะเป็นห่วงไม่อยากให้ลูกทำบาปต่ออยากให้ลูกทำบุญแม่เลยหนีโยมบาลก็มาเพราะงั้นหนีได้เหมือนกันเนี่ยด้วยความห่วงลูกนะด้วยข้างหน้ากุศลจิตนี่ก็ฟังไว้นะนี่เอาอย่างนี้ว่าอันนี้ผมจะให้กระถ่ายแล้วทำเป็นเล่มเล็กๆแจกให้อย่าได้ไปอ่านกันเต็มๆนะ อ่านแล้วก็อาจจะต้องแปลเป็นไทยบ่อยหน่อย เว้นวรรคเว้นตอนมาให้เรียบร้อยนะ ก็มาบีบคอลูกในขณะที่บีบคอลูกอยู่นะโยมพบาลตามหลังมาเลยครับลูกก็เห็นตอนนั้นนะพี่ป้านอนหลับกันหมดไม่มีใครรู้ตัวคล้ายๆว่าโดนอำนาจตะกดพวกนี้เขามีอำนาจตะกดแล้วก็กดไม่มีต้องการเฉพาะยุ่งเกี่ยวแม่ก็บอกเนี่ยพี่ของเจ้าก็ลูกชายบาปก็ท่านั้นในสุดลูกก็จะต้องไปหลุมตัวทำบาปเหมือนที่แม่ทำแล้วพี่ชายจะต้องทำเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยตายซะดีกว่าทำบาปแค่นี้พอแล้วจะได้ไม่ต้องรับโทษมากนี่ความห่วงใยของแม่นะ โยมพบาลมาก็มาถึงก็ว่าเลยหนีไปแล้วเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอละหนีแล้วหนีมากวนลูกเจ้าเขาจะนอนมารบกวนเขาทำไมก็หันมาพูดฉันอยากให้ตายไม่อยากให้อยู่ทำบาปแค่นี้พอแล้วก็เกิดการต่อรองกันระหว่างโยมบาลกับแม่แววแม่ก็บอกว่าถ้าไม่ให้ลูกตายฉันก็จะไม่ยอมลงไปจะเคี่ยนตียังไงท่านก็ไม่ยอมลงไปโยมบาลก็บอกว่าไม่รู้จะทำไงถูกบอกเอางี้แล้วกันคือแม่เนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นคนหัวดื้อและไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเลยด้วยไม่มีแนวโน้มทางนี้เลยโยมบางก็บอกเอาอย่างนี้ ฉันจะพาลูกแกไปดูสวรรค์แล้วไปนรกจะได้ไปเห็นกรรมเห็นเวรแต่ว่าแกต้องยืนเฝ้าศพลูกแกไว้นะ เดี๋ยวเกิดมีใครมาทำอะไรเข้านะกลัวจะตายนะเพราะว่าไอ้ลูกเนี่ยมันกรรมเนี่ยสามารถทำให้ตายได้ต่ออายุก็ได้ โยมบาลถึงบอกกับลูกว่าไอ้ลูกในขนาดโยมบาลมายังเถียงโยมบาลจะจอดนะคำไม่ตกฟากคนหัวดื้อบอกไม่มีไอ้เวรกรรมเลยไม่มีเราลองไปอ่านดูเถอะโอ้โหขนาดอ่านแล้วเราก็เชื่อเลยว่าคนดื้อมดื้อจริงจริงโยมบาลมาไอ้คนดื้อมักไม่เคยกลัวด้วยนะโยมบาลมาเขียวๆก็ไม่กลัวเขียวๆเรื่องลำดับไม่รู้โยมบาลเขาบอก อย่างนั้นเดี๋ยว
ให้ตายซะเลยนี่แกว่างเงี้ยเดี๋ยวให้ตายซะเลยนี่พอบอกว่าจะให้ตายเนี่ยกลัวตายใช่ไหมบอกโอ้ยขอให้ท่านมีชีวิตอยู่เถอะอยากโตแต่อยากจะมีผัวอยากจะเห็นหน้าสามีอยากจะมีลูกเนี่ยเราอ่านดูแล้วโอดขำไม่ได้ฉันกำลังสาวอยู่อะไรไปรักใครเขาก็ไม่รู้อยู่ก็ไม่รู้นะไปสัญญาสัญญาอะไรเขาไปก็เลยเอ้าอย่างนั้นก็ไปดูก็ขึ้นไปบนสวรรค์ก็เล่าให้ฟังนะแล้วก็ลงมานรกเนี่ยก็เห็นอะไรแต่อะไรก็เล่าให้ฟังเท่าที่ตาเห็นจนกระทั่งโยมบาลพากลับแล้วก็ให้ฟื้นแล้วก็บอกไอ้ที่ไปเห็นเนี่ยของจริงนะแล้วอย่าลืมให้ทำบุญนะและให้เผยแพร่เรื่องที่ไปเห็นมันด้วยนะจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราที่ให้สัมมาทิฏฐิกับคนแกก็ยังเถียงโยมบาลบอกว่าจริงเหรอไม่เชื่ออะไรต่ออะไรยังดื้ออีกโยมบาลก็เลยต้องให้บทพิสูจน์บอกว่าฉันมีข้อพิสูจน์แกเนี่ยนะพอแกแต่งงานมีผัวนะแกก็ว่าแกจะป่วยหนักและพี่ชายของแกจะตายไอ้ที่นอนอยู่นั้นตายผมหลังจากนั้นไม่นานแกก็ไปแต่งงานป่วยเลยครับพอแต่งงานเสร็จป่วยด้วยเหตุอะไรไม่ได้เล่าและสามีไอ้พี่ชายก็ตายจริงๆก็เลยเริ่มเชื่อก็เลยมาเล่าแต่ว่าในครอบครัวบอกแหมเรื่องนี้เล่าแล้วเขาจะดูถูกเรานะอายเขาก็อย่าไปเล่าเลยทีแรกก็จะไม่เล่าให้เล่ากันในหมู่ญาติในส่วนก็จะตัดสินใจได้ก็หลังจากนั้นนานเหมือนกันถึงมาเขียนเล่มนี้ขึ้นแกก็เลยเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำกุศลเนี่ยแกก็เลยบอกไว้ตอนท้ายเนี่ยบอกว่าดิฉันเขียนหนังสือนี้ไม่ใช่เพื่ออวดคนเพื่อเอาหน้าหาประโยชน์ดิฉันเขียนหนังสือนี้ไม่ขายถ้าทำบุญด้วยความคิดค้ากำไรอย่างนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับอาบด้วยน้ำเจือด้วยแป้งปูนต่างๆเข้าใจไหมผมเจือด้วยแป้งปูนอาบน้ำเจือด้วยแป้งปูนต่างๆก็คือหมายว่าไม่บริสุทธิ์นะฮะทำเพื่อสงเคราะห์คนอื่นอย่างนี้เหมือนกับคนที่อาบน้ำที่สะอาดบุญนั้นจะเป็นบุญที่บริสุทธิ์และได้บุญจริงแกก็บอกตอนท้ายอย่างนี้ตามภาษาคนบ้านนอกฉะนั้นในลายนี้ครับเป็นลายที่เรียกว่าโยมบาลเอาตายได้จะให้ตายก็ได้จะต่อก็ได้ก็นี่ก็ต่อแล้วโยมบาลขอข้อแม้ว่าขอให้ช่วยเผยแพร่แล้วโยมบาลบอกไงบอกจะไปบอกเองมันก็พารามก็เยอะแล้วก็ใช้คำว่าผิดกฎว่าผิดกฎเราคงก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งนะยมบาลบอกเองไม่ได้ผิดกฎต้องให้คนอื่นบอกก็เลยเป็นข้อแลกเปลี่ยนในทางบุญแล้วก็จะได้อยู่ดีใครอยู่ทางใต้ช่วยไปถามหาว่าใครเพื่อจะให้คุณสุรพลเชิญมาพูดที่นี่จะได้เล่าอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนขึ้นเรื่องคือเรื่องนี้นะเขาระบุว่าแม่เขาตายในเมื่อปี2515แต่เขาเพิ่งมาตัดสินใจเผยแพร่ได้ในเมื่อปี220กว่าแล้วก่อนหน้านั้นเขาเล่ากันในหมู่คนที่เขาเห็นว่าเล่าได้ฮะคงยังอยู่นะฮะคงยังอยู่ที่จริงในหนังสือเนี่ยเขาบอกนามสกุลเดิมแต่นามสกุลปัจจุบันเนี่ยเขาไม่บอกเขาลบทิ้งแต่บังเอิญลบไม่สนิทหมดทุกทีผมเลยรู้ว่านามสกุลนี้น่าจะเป็นคนพูดมาผมคงไม่ทราบรายละเอียดนะว่าเป็นยังไงมาก่อนแต่ว่าตอนหลังนี่เป็นพุทธแล้วนับถือศาสนาพุทธก็ เหมือนเรื่องแม่อาจารย์บุญมีย่าอาจารย์บุญมีไม่ใช่แม่ที่ผมเคยเล่าใครจะนึกออกบ้างนี่ก็มันก่อนเป็นคริสต์ 100% เนี่ยครับคริสต์นักใจสีเนี่ยอาจารย์บุญมีเนี่ยก็เกิดในตระกูลคริสต์นับถือคริสต์กันมาแต่ก่อนเดิมนะเดิมก็คงจะเดิมเมื่อสมัยคริสต์ก็ไปเผยแพร่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตายอย่างนี้แหละครับตายแล้วปรากฏว่า พระช่วยเจอบาทหลวงช่วยไม่ได้พระช่วยได้พอตื่นขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเรื่องอื่นก็เรียกลูกมาบอกเปลี่ยนศาสนาไม่เอาแล้ว เป็นเรื่องแ กระเทือนใจนะเปลี่ยนไม่เอาแล้วไม่นับถือแล้วนับถือพุทธดีกว่าแล้วก็เลยทำให้ครอบครัวของอาจารย์ดูมีเนี่ยเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าญาติพี่น้องอยู่ทางนครชัยศรีก็ยังนับถือคริสต์อยู่มีนะฮะแต่ว่าทางนี้เปลี่ยนหมดอันนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังที่โต๊ะอาหารกลางวันวันหนึ่งนะฮะท่านไม่ได้เล่าบนเวทีอ่ะป
ผมก็เลยได้รู้เรื่องนี้ก็อัศจรรย์ว่าเออเป็นไปได้เหมือนกันก็ห่วงมันทำไมเปลี่ยนเนี่ยสงสัยเราเดือดร้อนเหมือนกันเนี่ยท่านพูดเก่งนี่ที่เรื่องนี้นะผมไม่วิจารณ์นะฮะขออ่าฮะก็เราตัดอันนี้ไปเถอะผมเลือกพูดเฉพาะในบางจุดบางแง่นะส่วนไอ้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ชัดเจนในบางอย่างก็ทำเว้นไป เอาละอันนี้มาพูดถึงว่าโยมพบาลต่อได้เราถึงต้องโบราณเนี่ยเขาถึงรู้ให้แผ่ส่วนกุศลให้โยมบาลและโยมบาลอย่างเนี้ยโยมบาลนี่เขาเคยมีอะไรเกื้อกูลกันใช่ไหมอย่างสมมติผมหรือคุณเกิดตายไปเป็นโยมบาลเจอหน้ากันเนี่ยเราก็เกิดความเสน่หากันนะพอสมควรเออเคยเกื้อกูลกันอะไรเนี่ยก็มันอาจจะมีไอ้ข้อยกเว้นพิเศษอะไรขึ้นมาได้บ้างไหว้หวานอะไรกันได้บ้างนะอาจจะก่อนจะเอาไปลงนรกก็พาเที่ยวทัศนจรนรกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ไอ้ที่ตายแล้วไปเจออย่างนี้ก็มีบ้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในการที่เราทําบุญเกื้อกูลอะไรกันไว้เนี่ยมันก็ดีแต่ไม่นานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้โยมบาลอย่างโบราณท่านสอนกันมาเนี่ยก็น่าพิจารณาตรงนี้บางทีก็ให้เทวดาเขาต่อมีอีกเหมือนกันแล้วถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเราจะมี มีเทวรูปอยู่ชุดหนึ่งที่มักจะติดตามปกติของคนจีนเขานะพูดอย่างนี้ถ้ารู้มีสามองค์หกลกซิ่วองค์ไหนที่ทำให้อายุยืนองค์ไหนซิ่วใช่ไหมให้อายุยืนนะเออไอ้ตรงนี้นะผมไม่ทราบรายละเอียดหรอกว่าแล้วฮะลาบยนลาบสุขภาพยศเหรอนี่ผมไม่มีความรู้นะเพียงแต่ว่าเอ่ยถึงเห็นเขามีอะไรคล้ายๆอย่างนี้นะจะยังไงแค่ไหนนายยกไว้แต่พูดถึงว่าในหลักของทางเราเนี่ยเทวดาต่อให้ได้และถ้าจะอ้างถึงที่ผมเคยเอ่ยถึงมาแล้วก็คือในรายที่เด็กที่มาเกิดในครรภ์แล้วก็มีคู่เวรเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นพูดเป็นพวกยักษ์นะเทวดาไอ้พวกครึ่งยักษ์เนี่ยพวกครึ่งเทพครึ่งผีเนี่ยมันเป็นคู่เวรมันก็มาทำให้ตายเสร็จแล้วเนี่ยไปปรึกษาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ทำบุญแล้วก็ขอความร่วมมือจากหัวหน้ายักษ์ตัวหน้ายักษ์นี่คือใครพระเวสสุวรรณให้ไปช่วยเขาเรียกว่าไปขอหรือไปตกลงหรือไปบังคับก็แล้วแต่เนี่ยใช้อำนาจบังคับอะไรนิดหน่อยนะเข้าทางบุหลักผู้ใหญ่พูดนั้นก็ไม่มาเบียดเบียนทำให้เด็กคนนั้นนะอยู่โดยสวัสดีพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อลูกว่านายภูตะคือพูดอาโหสิกรรมให้ยกเว้นให้นี่เป็นเรื่องในเถระคาถาประวัติของพระเถระองค์หนึ่งตอนนั้นยังไม่ตายใช่ไหมไหนฮะตอนที่พระเจ้าไปขอให้อะไรยังยังไม่ตายก็เลยได้มาเป็นพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะในชีวิตบั้นปลายต่อมาแต่เบื้องต้นชีวิตท่านเล่าตัวนี้ไว้ตรงนี้ก็ต้องย้ำว่าเราศึกษาศาสนาศึกษาเรื่องชีวิตเนี่ยต้องไม่เกรงใจเรื่องความคิดนอกระบบจนเกินไปนะฮะต้องกล้าศึกษาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องไม่เอามานะไม่เอาไอ้เรื่องหน้าตาอะไรมาคิดกันหาพูดมาตรฐานอะไรที่เราไม่ชัดเองมันก็อ้างที่อ้างไว้พ้นตัวไปจะเอาผิดเอาถูกก็ไปว่าพระไตรปิฎกว่าอัตถกถาว่าพระว่าจะก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิดก็เป็นบุญกับเขาถ้าไม่เป็นอย่างที่เขาคิดก็เป็นบาปเขาเข้าไปก็ไม่เกี่ยวกับเราบางอย่างแล้วก็พอยืนยันได้เพราะธรรมะเนี่ยไม่เห็นกับตัวเองก็อาจจะไม่ชัด แล้วมีอีกคนหนึ่งก็คือเจ้ากรรมนายเวรต่ออายุกับเจ้ากรรมนี่ก็คล้ายๆกับเรื่องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะว่าโดยลำดับข้อให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยครับ
คือใครครับที่เป็นคนที่กุมชะตาชีวิตตัวเองใครตัวเองการที่คนอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยเพราะเรามีอะไรน่าช่วยเราทำอะไรให้น่าช่วยเรานึกถึงอย่างเดี๋ยวนี้ว่าอย่างที่เราช่วยอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแม้แต่ช่วยในทางแง่ของธรรมะเนี่ยบางคนก็ไม่น่าช่วยเอาเลยก็มีใช่ไหมบางทีแม้แต่ลูกตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆช่วยไปช่วยมาก็หมดแก่ใจช่วยไปในที่สุดก็ยังมีแต่บางคนเนี่ยเป็นคนอื่นคนตายกลับหน้าช่วยกว่าก็มีนี่มันเพราะอะไรแต่ว่ามองดูแล้วจะเป็นรายไหนรายไหนก็มาสรุปลงที่ความดีของบุคคลนั้นหรือบุญของบุคคลนั้นมันมีทั้งบุญที่เป็นความดีที่เราแสดงออกกับคนที่เขาคิดจะช่วยที่เป็นแรงจูงใจแล้วก็บุญคือบุญที่เป็นพลังบุญที่ไปเป็นตัวจัดแจงกระตุ้นเหตุการณ์กระตุ้นบุคคลให้เข้ามาช่วยมาทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเราก็ทั้งสองอย่างเราต้องใช้ทั้งสองอย่างและมันมากกว่าสองอย่างอีกเลยตามไปนะครับทางศาสนาเราพูดครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมดาที่รับได้ง่ายและเรื่องดื้อเอาล่ะ มาว่าถึงในแง่ของข้อที่จริงนี่จะพูดในทางหลักการก่อนว่าไอ้การต่ออายุในแง่ของสภาวะเนี่ยอธิบายในทางหลักวิชาว่าอย่างไรหลักวิชามันก็คือหลักวิชาเรื่องกรรมเรื่องความพยายามนะครับก็พูดได้ว่าอย่างนี้ครับเราทบทวนครับว่าทำไมคนถึงตายทำไมคนถึงตายเอาในทางหลักก็ตัวหลักนะก็ตอบได้ว่าหนึ่งตายเพราะอายุของวิบากพูดภาษาวิชาการคำว่าอายุของวิบากก็หมายถึงอายุไขของชีวิตเราชีวิตเรานี่เป็นวิบากของกรรมถูกไหมฮะเป็นวิบากกวัฏและวิบากคืออายุของเราเนี่ยแต่ละยุคแต่ละกำเนิดเนี่ยจะมีอายุต่างๆกันมาไออายุต่างๆเนี่ยผมได้พูดไว้ที่เกษตรแล้วว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรทำไมว่าเราบางคนเนี่ยมีกรรมน่าจะมีอายุตั้ง500ปีกรรมยังไม่หมดเลยแต่ที่แล้วก็อยู่ไม่ถึง100ปีต้องตายเพราะว่าเราเองเนี่ยนะฮะเรามีไอระบบกรรมรวมในแต่ละภพแต่ละภูมินะแล้วมันมีรวมใหญ่รวมเล็กอย่างเรานี่ก็ประเภทรวมกันนะมีก็เรียกว่ามุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ไอ้รวมใหญ่ก็หมายความว่าความเป็นไปของชีวิตแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ภาษาของท่านมันจะเรียกว่ากาลวิบัติหรือกาลสมบัติอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งและไอ้ครอบของกรรมใหญ่เนี่ยที่มันเกิดจากกิเลสที่เป็นผลสำเร็จโดยรวมเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะมีกรรมดียังไงแต่ว่าจะทะลุกลางปล้องไม่ได้เพราะกรรมมันครอบไว้อันนี้มีอิทธิพลมากเรามองๆดูหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะมีอิทธิพลมากสมมติว่าอย่างคนพวกเอสกิโมเนี่ยไอตัวเล็กๆเห็นนะตัวเล็กๆไม่เท่าเราอัตครึ่งก้อนเราเนี่ยแล้วอายุก็สั้นด้วยอายุ20 30ปีตายก็นี่ก็เป็นอายุเฉลี่ยของเขาโดยธรรมดาไอจะว่ามันเกิดในมุมหนึ่งทางศาสนาแล้วก็ถ้าให้อธิบายในศาสนาบอกมันเกิดขึ้นจากกรรมปานาติบาตที่คนเชื้อสายนั้นเขาทำสะสมกันไว้กันไว้กันไว้จนกระทั่งชีวิตเขาออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นชีวิตในตู้เย็นน่าจะมีอายุยืนนะเข้าใจก็ว่าชีวิตในตู้เย็นไหมก็มันอากาศเย็นนะมันอยู่ในตู้เย็นน่าจะอายุยืนกับอายุสั้นเพราะมันปลูกพืชปลูกอะไรก็ไม่ได้มันต้องฆ่าสัตว์เห็นแล้วก็สมเพศเวทนาฆ่ากินอยู่กันอย่างนั้นกันมากี่ชั่วอายุคนแล้วก็ไม่รู้มันก็เลยเกิดไอ้ระบบครอบงำของกรรมโดยรวมเหมือนมนุษย์แต่ละชนแต่ละชาติเนี่ยนะแล้วของศาสนาเราพูดไอ้เป็นแต่ละช่วงยุคของอันตรกับมันก็จะเป็นตัวกำหนดไอ้เงื่อนไขบางอย่างเพดานของกุศลนิบาตกุศลนิบาตของสัตว์ในยุคนั้นไว้ในเกณฑ์อย่างนั้นไม่อาจจะยิ่งไปกว่านั้นได้ดังนั้นเราเองเนี่ยเราตายเพราะอายุไขของร่างกายและการจะต่ออายุได้แค่ไหนก็อยู่ที่เงื่อนไขนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คืออายุของกรรมอย่างที่ว่าแล้ว